Good Life สนับสนุนโดยสถาบันศิลปะการทำอาหาร The V School เอาล่ะท่านผู้ชมเข้ามาช่วง Good Life กับเชฟคานิและเชฟวิลเมนนะครับคืออาทิตย์นี้เราก็จะสับเปลี่ยนกันโมเดลของเรานิดหน่อยปกตินี่เรามีแต่เด็กไทยมาทำอาหารต่างชาติฝรั่งใช่ครับใช่ไหมแล้ววันนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญพิเศษของเราซึ่งน้องทีฟนี่เนี่ยคือเป็นลูกครึ่งเยอรมันกับไทยก็จะมาที่นี่แล้วให้เชฟวิลเมนสอนทำอาหารจีนให้สุดนี้ในมือของน้องทีฟซึ่งอายุ12นี่เองนะฮะตอนเด็กๆนี่ใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นเชฟคือกล้าท้าทายความสามารถของตัวเองที่เข้ามาจอยรายการของเราพบปรมาจารย์ของเชฟวิลเมนของเรามาทำซาโอฝันป่ะใช่ครับซีฟู้ดหอฟันครับซีฟู้ดหอฟันในวันนี้น้องทีฟครับเรียนเชิญครับเด็กชายเตชินชดเล่น้องทีฟอายุ12ปีจากกรุงเทพโอ้สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ครับยูมัสสวัสดีอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ So how are you? Good. How was your skateboarding today? Good. Good. Yes. Are you ready? Yep, I'm ready. Are you nervous? Very nervous. All right. So am I. ถามว่าตื่นเต้นไหมเงียบไปสักพักแล้วบอกว่าตื่นเต้นมากบอกโอเคตื่นเต้นเหมือนกันเลยนะโอเคเชฟวิลเมนพาสให้คุณเลยครับได้ครับเชิญเลยครับ Please enjoy, learn hard, learn fast, and have fun.โอเคน้องทีฟครับวันนี้เชฟวิลเมนจะสอนทำซีฟู้ดหอฟันโอเคอันดับแรกหั่นปลาก่อนนะครับเสร็จไม่ต้องทิ้งนะครับอันดับที่สองเราหั่นปลาหมึกนะครับหั่นเป็นเส้นๆโอเคอันนี้วิธีการแกะกุ้งนะครับหัวแกะทิ้งนะครับวางนี่แล้วเปลือกด้วยแกะสองครั้งพอโอเคเอาที่แหลมๆออกมาอันตรายเดี๋ยวหางเราจะมีกระเทียม3ลูกต้นหอมนะครับกับผักชีนะครับซูเจซูประสิทธิ์นี่คือเสียโอเคเปิดไฟแรงที่สุดนะครับโอเคน้ำมันพืชนะครับ yes just put one tablespoon put it in just fry เบาไฟก็ได้นะสมมติร้อนจัดนะครับ so second we are in the shellเจอเปลือกกุ้งเวลาเจอปลาความร้อนแล้วนะครับจะมีกลิ่นออกมานะครับ This will be the stock ไม่ต้องใส่เยอะนะครับน้ำเปล่าโอเคให้เดือดเลยส่วนวิธีการนะฮะใส่เศษปลานะครับทุกอย่างที่มีอยู่นะครับใส่เข้าไปปลาหมึกเศษปลาหมึกก็ได้นะเศษกุ้งก็ได้ครับต้องมีหมูด้วยนะครับหลังจากเราต้มแล้วนะครับเดือดแล้วเราเบาไฟ10นาทีน้ำมันหอยนะครับ1 2 sugar okay that's it some pepper แล้วรอเดือดนะครับโอเค1 tablespoon of vegetable oil โอเค1ช้อนโต๊ะนะครับน้ำมันพืชเส้นใหญ่นะครับซอสสีดำครับ teaspoon will doSo you can now you smell, smell. ต้องกินกระทะนิดหนึ่งนะครับอย่างนี้จะหอมกว่านะฮะเส้นนะครับโอเค Let's drain. We need only the water. น้ำไม่เดือดนะใส่ซีฟู้ดลงไปไม่ได้นะครับจะเละนะครับ The fish take longer time to cook, so put the fish in first. After the fish is almost cooked, we just put in the prawn and squidSo squid and prawn same timing. The prawn. Okay, รสชาติจะไม่หายไปไหนนะครับรสชาติจะอยู่ที่ซอสนี้หมดเลย Okay, just put it here. Well, while it's boiling, just put a bit of cornstarch in. Put it in, you have to stir it. Okay, very interesting. We have to boil the egg.Up, down, up, down.
perfect, you see? Yes, looks good. Yes. Then we have some garnishes, some deep fried shallot. Simple, okay? No complicated. Okay, I'm done. Seafood hot pot. เหตุผลที่เลือกซีฟู้ดหอฝันให้น้องทีเอฟนะครับคือเรารู้สึกว่าเขาเป็นลูกครึ่งเยอรมันไทยใช่ไหมตัวที่ช่างหายด้วยงั้นเขาน่าจะไม่เคยทำมาก่อนนะครับเป็นอาหารคาราหน้าที่ภาษากวางตุ้งนะครับจะตัดสินใจใช้ซีฟู้ดหอฝันมาสอนน้องทีเอฟครับช่วงโภชนานุกินสนับสนุนโดยปูอัดตราคานิแฟมิลี่วาซาบิตราวาซาบิโอแผ่นแป้งอเนกประสงค์ตราฮิปโปอ้าวท่านผู้ชมเข้าช่วงโภชนานุกินกับเชฟคานินะครับรายการวันนี้ที่เชฟวิลเมนน่าสนใจที่จะสอนน้องเทียฟเนียซึ่งเป็นลูกครึ่งชาวไทยเยอรมันจะเป็นซีฟู้ดห่อฝันห่อฝันจริงๆแล้วเนี่ยในบ้านเราก็จะเรียกว่าเส้นใหญ่คือทำมาจากข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้านะฮะซึ่งห่อฝานี่คือต้นตำรับของจีนเนี่ยนี่ก็ประมาณพันกว่าปีแล้วนะฮะซึ่งพาสต้าทั้งหลายที่เราทานอยู่จากประเทศอิตาลีเนี่ยคือทำมาจากแป้งสาลีแต่ว่าของสารพัดก๋วยเตี๋ยวบ้านเราอย่างนี้ต้นกำเนิดต้นตำรับอย่างนี้ก็คือห่อฝานี่เองแล้วที่มณฑลฮกเกี้ยนพวกประเทศจีนภาคเหนือจะกินเปานะฮะก็คือซาลาเปานี่เองนะฮะหมันโถใต้เนี่ยจะได้กินข้าวกับกินเส้นนะฮะห่อฝันเนี่ยนี่มาจากเมืองนะฮะเป็นเมืองเล็กๆที่ชื่อซาห่อดังนั้นน่ะซาห่อเนี่ยฝันก็แต่ว่าเส้นซาห่อฝันแต่ว่าที่หลังจากหลายร้อยปีที่ผ่านไปแล้วชาวจีนก็อพยพไปทั่วโลกมาที่เขมรก็เรียกว่าหูติ้วมาที่เวียดนามก็เรียกว่าเฝอมาที่แถบมาเลเซียสิงคโปร์ไทยก็เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวนี่เองแล้วมาดูสิว่าเด็กลูกครึ่งไทยเยอรมันเนี่ยจะมีความสามารถแค่ไหนในระยะเวลาอันสั้นได้ไปดูดซึมกับความรู้ของเชฟระดับโลกของเราที่จะไปแชร์กับเขาไปชมกัน